วิธีทำให้คุณเป็นคนพิเศษและดูโดดเด่นในสายตาเขาค่ะก่อนจะไปฟังฝากกดแชร์และกดติดตามให้เอมด้วยนะคะในหลายคนเนาะเวลาที่เรามีความรักหรือเรากำลังจะเริ่มวางแผนนะคะที่จะตกลงปลงใจคบใครสักคนนึงเราก็อยากให้เขาอะรักเราอยากให้เขาเห็นเราเป็นคนพิเศษอยากให้เขาคลั่งรักในตัวเราแล้วก็คิดถึงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเอมมีเคล็ดลับวิธีที่จะทำให้คุณเป็นคนนั้นค่ะมาฟังข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1เลยนะคะคุณจะต้องดูแลตัวเองต่อให้วันนี้นะคุณจะมีแฟนหรือคุณจะแต่งงานหรือคุณจะยังโสดนะคะหรือคุณกำลังที่จะตกลงปลงใจคบกับใครสักคนนึงคุณต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะการดูแลตัวเองมันจะทำให้อีกฝ่ายนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยภูมิใจอะเวลาที่เดินควงกับคนสวยเวลาที่เดินควงกับคนดูดีแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองขนาดเองเป็นผู้หญิงนะคะเวลาที่แฟนเราแต่งตัวดูดีรูปร่างดีหน้าตาทุกอย่างมันก็จะไปด้วยถูกไหมคะเราก็รู้สึกแบบภูมิใจอะที่เราแบบได้เดินควงแล้วมีแฟนหน้าตาแบบนี้ดูดีแบบนี้นะคะผู้ชายเขาก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าละเลยเด็ดขาดค่ะข้อที่2นะคะคุณพัฒนาตัวเองในทักษะหรือในเรื่องที่คุณสนใจในเรื่องที่คุณชอบค่ะนอกจากเราจะพัฒนาแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองให้ดูดีแล้วนะคะเรื่องนี้คือสำคัญสำหรับผู้ชายนะคะเวลาที่เขามองว่าผู้หญิงที่เซ็กซี่สำหรับเขาที่สุดคือผู้หญิงที่มีความฉลาดผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้หญิงที่รักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมีความสามารถนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะคบผู้ชายหรือเวลาที่เราอยากจะใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมคะเราไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งเขาอย่างเดียวนะคะเราจะไปเกาะเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวเราเองค่ะก็ต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งมีความสามารถเพื่อที่จะช่วยกันในคู่ของเราให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็เดินเคียงคู่กันไปอย่างความภาคภูมิใจค่ะนี่คือความหมายที่ผู้ชายบอกว่าผู้หญิงเซ็กซี่นะคะคือผู้หญิงที่มีความสามารถรอบด้านนั่นเอง